สวัสดีครับรายการสอนศิลป์ตะเวนวาดบายกูตั้มเฟนอาร์ตครับครับวันนี้นะครับก็ผมได้รับงานมาตัวนึงครับเป็นงานพาดภาพล้อนะครับรับปริญญานะครับจะเป็นชุดคลุยที่เป็นชุดใสๆครับซึ่งผมจะใช้สีน้ำแล้วก็เว้นสีเอานะครับการเว้นสีก็คือการทดสีนะครับในของโปร่งใสก็ต้องในตำแหน่งของโปร่งใสเนี่ยเราจะต้องเบาสีลงนะครับมันก็ยากพอสมควรเหมือนกันแล้วต้องใช้สติสตังอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ต้องมีสมาธิสูงจะเป็นยังไงนะครับและงานออกมายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการทำงานตัวนี้นะก็อุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในงานตัวนี้ก็จะมีภูกันนะครับภูกันเบอร์6เบอร์12นะครับทั้งแบนและกลมนะครับปากกานะครับหัวใหญ่หัวเล็กแล้วก็มีสอ E ไว้ตัดเส้นช่วยนะครับแล้วก็สอล่างแต่ตอนนี้ผมงานนะครับผมได้ล่างเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะโอเคมาดูเลยดีกว่า
โอเคครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับงานนะครับภาพล้อสีน้ำรับปริญญาชุดคุยแบบใสนะครับโอ้ยาวมากเลยนะอันนี้เด็กๆครูสาวผมแล้วก็เด็กๆที่มาเรียนในร้านนะครับบรรยากาศก็คึกคักไม่ใครว่าลูกเลยอ่ะในการวาดนะครับรูปแบบนี้เราต้องมีการเน้นสีแล้วก็การวางรูปแบบให้ดีนะครับความน่าสนใจมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราจำเป็นจะต้องกะเกณฑ์แล้วก็วางฐานในการวางให้ดีก็อย่างที่เห็นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเสียงดังมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วมีใครว่าลูกเลยอ่ะเล่นกันหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมาวาดลูกกันเร็วกลับมาวาดลูกกันเดี๋ยวนี้เลยนะดูแต่ละคน